มอคารณะเธอจงพิจารณาว่าเวทนาคือความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาเมื่อไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงจึงไม่ใช่ของที่เป็นอยู่จริงอนิจจังทุกขังอนัตตาความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่พอใจหมดถ้าเช่นนั้นท่านควรจะไม่ชอบใจในความเห็นนั้นของท่านทีฆนะคะบางคนมีทิฏฐิเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่สมควรแก่ตนบางคนเห็นว่าสิ่งทั้งปวงสมควรแก่ตนบางคนเห็นว่าบางสิ่งสมควรแก่ตนบางสิ่งไม่สมควรแก่ตนด้วยยังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนบุคคลเหล่านั้นจึงยังเสวยเวทนาอยู่เป็นนิดต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นปัจจัยปรุงแต่งเป็นไปตามธรรมดาอยู่อย่างนี้จึงเกิดเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเมื่อพ้นแล้วก็รู้ว่าพ้นแล้วพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์เสมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดข้าพระองค์ขอถึงพระองค์พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรก็คืออัครสาวกเบื้องขวาขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศในทางปัญญาส่วนพระโมคคัลลานะคืออัครสาวกเบื้องซ้ายขึ้นชื่อว่ามีฤทธิ์ล้ำเลิศนับแต่นี้พระพุทธองค์ก็มีกำลังสำคัญที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลเพิ่มขึ้นอีกแล้วท่านอัสสชิวันนี้ช่างเกิดความอัศจรรย์เหลือเกินใช่แล้วบรรดาพระสาวกพอทราบข่าวว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเวฬุวันต่างก็เดินทางมาเฝ้าพระพุทธองค์กันถือว่าเกิดความอัศจรรย์ถึง4อย่างทีเดียวละวันจาตุรงคสันนิบาตนี้เป็นวันที่ถึงพร้อมด้วยองค์4ประการคือ 1.มีพระสาวกจำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 2. พระสาวกเหล่านี้ล้วนแต่ได้รับการบวชจากพระพุทธองค์ 3. พระสาวกเหล่านี้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น 4. วันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน 3 พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์วันนี้เป็นวันจตุรงคสันนิบาตเราจะแสดงโอวาทปฏิโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนี้เป็นหลักการของพระพุทธศาสนา